ข่าวนี้สงสัยต้องช่วยกันบอกต่ออีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะเป็นวิธีการแก้เผ็ดแก๊ง call center ได้อย่างถึงพริกถึงขิงเหลือเกินนะครับมันเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นความบังเอิญที่ได้ผลครับคุณผู้ชมครับคือมีลูกหนี้คนหนึ่งเธอก็ยอมรับนะครับว่าไปกู้เงินจากแอปเงินกู้ของแก๊ง call center เนี่ยมาเยอะมากนะมาเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่มีความสามารถที่จะใช้เนี่ยมันก็โทรตามดิโทรตามปรากฏว่าลูกหนี้คนนี้หัวใสครับคุณผู้ชมครับโอนเบอร์เนี่ยไปยังบิ๊กตำรวจเลยคือไปเสิร์ชหาชื่อบิ๊กตำรวจว่าเบอร์โทรของบิ๊กตำรวจระดับบิ๊กในประเทศไทยเนี่ยมีใครบ้างให้โอนเบอร์เข้าไปหาแล้วปรากฏว่าไอ้แก๊งคอเนี่ยมันก็โทรหาบิ๊กตำรวจพอบิ๊กตำรวจรับสายก็เกิดความไม่พอใจนะว่าลามมาถึงตัวเองได้อย่างไรนะครับสั่งการลูกน้องนะครับให้ไปเช็คให้ไปดำเนินคดีตามจับยกแก๊งเลยฮะเนอะผู้ชมครับตามจับยกแก๊งเลยทีเดียวเนี่ยฮะเป็นวิธีการแก้เผ็ดนะเพิ่งเคยเจอนี่แหละครับเพราะนั้นเนี่ยบอกต่อกันไปหน่อยนะเผื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือถ้าอยากให้แก๊งพวกนี้โดนจับโดนทลายขบวนการเนี่ยนะครับต้องโอนสายเนี่ยไปให้กับบิ๊กตำรวจไปหาเบอร์แบบนั้นหรือเปล่าคุณผู้ชมครับนี่คือล่าสุดเนี่ยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์หรือว่าบิ๊กใหม่คือจริงๆท่านเป็นอดีตรองผบ.ตร.ไปแล้วนะฮะส่งทีมงานไปแจ้งความแก๊ง call center ที่โทรศัพท์ไปทวงเงินอ้างว่าติดเงินหลายล้านทั้งที่ไม่เคยเป็นหนี้บุคคลดังกล่าวนะครับผู้ชมครับล่าสุดตำรวจบุกไปจับกลุ่มเครือข่ายที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ขยายผลไปถึงนางรติพันธ์คือเขาไปกู้เงินมาจากหลายแอปจริงรติพันธ์เนี่ยก็ไม่มีเงินชดใช้นอกจากหลอกลวงเหยื่อใช้บอกเบอร์บัญชีธนาคารแล้วก็ยังปล่อยเงินกู้ทั่วไปเป็นกรรมวิธีการตลาดแนวใหม่ทำให้นางรติพันธ์เนี่ยลำคาญที่กลุ่มแก๊ง call center เนี่ยทวงหนี้บ่อยก็เลยไปค้นหาเบอร์ของบิ๊กตำรวจครับแล้วไปเจอเบอร์ของพลตำรวจเอกสุชาติก็เลยตั้งโอนสายเวลาที่เบอร์ของแก๊ง call center โทรมาให้ไปติดที่เครื่องของพลตำรวจเอกสุชาตินะครับจนเรื่องเนี่ยนำไปสู่การจับกลุ่มได้ในท้ายที่สุดโอ้โหรติพันธ์เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเธอเนี่ยนะจากการตรวจสอบของตำรวจพบว่าเครือข่ายแก๊ง call center ใช้วิธีการตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ต่างประเทศครับแล้วก็เอาซิมบ็อกซ์เนี่ยมาวางในไทยเพื่อให้กลุ่มคนไทยที่ทำหน้าที่หลอกลวงโทรทวงเงินผ่านระบบ VOIP ไปยังลูกหนี้และเบอร์ที่อยู่ในเมมของคนที่กู้เงินนะครับเบอร์ที่อยู่ในเมมของคนที่กู้เงินส่วนตัวการใหญ่จริงเนี่ยเป็นคนจีนร่วมกับคนไทยที่ชื่อว่านายธนกฤษเป็นชาวจังหวัดสระแก้วนะครับตำรวจบอกนะฮะว่าคดีแบบเนี้ยสำหรับลูกหนี้ยังไม่มีความผิดนะยังไม่มีความผิดส่วนเจ้าหนี้นั้นมีความผิดตามพรบ.ปล่อยกู้เงินตามพรบ.ปล่อยเงินกู้เรียกดอกเบี้ยโหดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนี่คือวิธีการแก้ผิดที่เพิ่งเคยได้ยินนะโอนสายไปยังเบอร์ของบิ๊กตำรวจโอ้โหตอนนี้นะบิ๊กตำรวจก็ร้อนๆหนาวๆกันแล้วนะครับเพราะประชาชนเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยวิธีการนี้มันได้ผลแล้วก็เหมือนกับเป็นการแจ้งตำรวจโดยตรงไงนะโดยเฉพาะตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะก็โอนสายออกไปท่านเห็นไหมเนี่ยโจรที่ประชาชนเผชิญหน้าอยู่เนี่ยท่านจัดการให้หน่อยได้หรือไม่ครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละ150 บาทสนใจก็พิมพ์เข้ามาสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละ150นะฮะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละ150หรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะฮะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุด150 บาทนะวันหนึ่งทำไม่เกิน80 ชุดวันหนึ่งทำประมาณ60-80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำ1 ชุดมี10 ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1 ชุดมี10 ชิ้นชุดละ150 บาทนะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทำข่าวนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับ
นะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นมั้ยมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมขายในของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไออะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆไอของอะไรก็ทำไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาเงินผมไม่ได้ทำเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยไงนะครับเพราะนั้นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเขาหน่อยคือผมอันไหนผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยากนะผมไม่เอานะผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมเอาไปให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรอหรือยังไงครับนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรอ่ะนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขายแหนมนี่แหละนะชุดละ150นะครับชุดละ150นี่150บาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220ครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะผมมาเก็บไว้ไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อั่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขายเดือนนึงเนี่ยนะเอ้ยวันนึงนะทำไม่เกิน40ชุดนะเพราะว่าทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขาอายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลำบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเสะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเสะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นๆใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละ40ชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสำหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดี๋ยวมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต้องโม้แบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละ220สนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับ
หากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรคับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทำงานมาเยือนกรุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้อั่วเนี่ย220ผมบอกก่อนนะครับวันนึงทำไม่เกิน40นะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะ220นะขอญาติโม้หน่อยเถอะนะไส้อั่วเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้ไม่โม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าผมไปขายครีมเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทำไม่ได้หรอกอย่าเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าๆอ่ะนะเสียชื่อเปล่าๆอ่ะอย่าเลยนะอย่าเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอ่ะโกหกคนดูอ่ะนะไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทำงานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนม150มีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอ่ะกล้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้วันนึงก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆกันเนี่ยนะร้อยกว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันๆชุดอ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับโอเคนะเจอกันเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับนะลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ